าอีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ6ปีของฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์ในคอนเสิร์ตฮิวโก้เล่นของนอกบริษัท Index Creative Village จำกัดมหาชนผู้นำด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนในฐานะผู้จัดงานและผู้จัดงานแถลงข่าวงานฮิวโก้เล่นของนอกคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ6ปีของฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์นักร้องและนักดนตรีแนวโฟล็อกผสมผสานกับสไตล์บูในวันที่12พฤศจิกายน2566ณสนามมวยลุมพินีซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้สนามมวยในการจัดคอนเสิร์ตประกอบกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่มีความทันสมัยพร้อมถ่ายทอดการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้อย่างตระการตาค่ะก็ถือว่าเราเสียเวลา3ปีในการที่จัดคอนเสิร์ตไม่ได้นะครับช่วงหนึ่งเลยจริงๆก็ไม่ได้กะทิ้งช่วงนานขนาดนี้แต่ผมกับเพื่อนเนี่ยได้คุยกันพักหนึ่งแล้วเรื่องกลุ่มนักดนตรีกลุ่มนี้เป็นนักดนตรีอังกฤษที่เป็นนักดนตรีสไตล์ R&B ฟังโซซึ่งเขาก็ชอบมาเมืองไทยอยู่แล้วเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าเขามาเมืองไทยเนี่ยเรามาเล่นดนตรีด้วยกันไหมมาแจมด้วยกันแต่เราก็ยังคิดไม่ท้วนว่าจะทำยังไงจนกระทั่งค่อยๆคิดว่าเออถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางคนผมว่านั่นเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมเพราะผมต้องหาเรื่องใหม่ๆเพราะว่าแฟนเพลงบางคนเนี่ยเขามาดูทุกงานเลยมันห้ามซ้ำเลยก็ต้องหาอะไรใหม่ๆให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยเขาได้ประสบการณ์ที่ใหม่เลยทั้งวงก็เป็นวงที่แปลกใหม่แล้วสถานที่ที่จะจุคนได้เพียงพอและยังอยู่กลางคนได้เนี่ยมันก็มีที่นี่แหละที่พร้อมในเรื่องของแสงสีเสียงเลยมันเหมือนทุกอย่างครับในงานดนตรีหรืองานศิลปะเราจะมีเจตนาเบื้องต้นแล้วสักพักเราก็ต้องพึ่งสถานการณ์แล้วก็ความพร้อมของกลุ่มอื่นๆแล้วก็ค่อยๆเก็บเพื่อนเก็บสมาชิกไปเรื่อยๆจนโชว์มันออกมาเป็นอย่างนี้นี่ก็ถือว่าไฟแนลแล้วระบุแล้วว่าจะมีใครบ้างตอนไหนยังไงนะครับแต่ก็ใช้เวลานานพอสมควรครับก็ผมมีอัลบั้มเพลงสากลหลายชุดอยู่เลยแล้วตอนที่ผมผลิตอัลบั้มโดยเฉพาะอัลบั้มแรกที่เป็นเพลงสากลต่างประเทศเนี่ยมันก็มีกลิ่นอายของ R&B ของโซที่ผมรู้สึกว่าจางหายไปในการเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเพลงธรรมดาเป็นเพลงล็อกไปเลยผมพยายามจะเหมือนจะเอาสารเหล่านั้นฉีดกลับเข้าไปในเพลงให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะเพลงบางเพลงก็10ปี20ปีแล้วเลยก็ถ้าเปลี่ยนนักดนตรีและเปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันก็แทบจะเป็นคนละอัลบั้มมันแทบจะเป็นคนละชิ้นงานไปเลยนั่นก็คือเจตนาผมก็คัดเลือกพวกผลงานเดี่ยวของผมซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะอัลบั้มแรก Old Time Religion ก็จะเล่นเกือบทุกเพลงในอัลบั้มนั้นแล้วก็จะถูกถ่ายทอดผ่านผมและวงใหม่แล้วก็ศิลปินคนอื่นๆที่มาร่วมบางคนก็จะร้องแจมเพลงเหล่านี้บางคนก็จะร้องแจมเพลงตัวเองบางคนก็จะร้องแจมเพลงที่เราทำร่วมกันมาแล้วไม่ได้มีโอกาสแสดงแล้วก็บางคนก็เป็นศิลปินที่ไม่เคยร่วมงานด้วยแต่อยากจะร่วมงานด้วยมานานแล้วเลยก็ตอบโจทย์หลายมิติปกติผมจะไม่แขกรับเชิญเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าทิ้งช่วงไว้นานแล้วสถานที่อลังขนาดนี้ก็ต้องจัดเต็มครับก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงครับก็เป็นเพลงที่คือศิลปินบางคนเนี่ยเขาจะสามารถร้องเพลงที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้แต่ผมเนี่ยค่อนข้างยึดติดกับว่ามันต้องสะท้อนอะไรสักอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆชีวิตของคนที่มีลูกของคนที่แต่งงานแล้วของคนที่ไม่ได้หนุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็มีแรงกดดันยังมีแรงกดดันที่ทำให้เราสร้างงานมันมีแรงกดดันที่ทำให้เราอยากให้งานสำเร็จมันเหมือนมีอะไรเดิมพันมากกว่าเมื่อก่อนในการก้าวแต่ละก้าวเลยมันก็ชื่อ pressure ก็คืออะไรเป็นแรงกดดันของเราของแต่ละคนมันก็คือครอบครัวมันก็คือความฝันมันก็คืออะไรนั่นแหละครับมันก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วผมดีใจมากที่เราจะได้แสดงครั้งแรกในเวอร์ชันสดด้วยเพราะว่าปกติเขาจะปล่อยซิงเกิลกันไปแล้วก็ทำเอ็มวีกันไปแต่คราวนี้เราจะพรีเมียร์ไลฟ์พรีเมียร์ฝากเชิญพี่ๆน้องๆมาชมคอนเสิร์ตฮิวโก้เล่นของนอกนะครับถ้าอยากเห็นคอนเสิร์ตที่แปลกใหม่นะครับ
มันจะเป็นครั้งแรกสำหรับผมมันจะเป็นครั้งแรกสำหรับคุณมันจะใหม่สำหรับผมมันจะใหม่สำหรับคุณเลยผมว่าสนุกแน่นะครับแล้วมีคืนเดียวเองนะครับมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับเลยนี่เป็นโอกาสสุดท้ายอย่างเป็นทางการนะครับบัตรก็เหลือจำนวนไม่มากนะครับเลยอยากให้ทุกคนรีบไปคว้าฮอลล์จะได้เต็มซาวด์จะได้ดีบรรยากาศจะได้เยี่ยมครับ